รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยร้านเสริมสวยคามิคามิสีลมคอมเพล็กซ์แซ่บแววร้านอาหารอีสานเอแบกบางนาพบกับวาไรตี้ความบันเทิงสนุกสุดๆได้ความรู้มากมายที่จะมาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมค่ะใน Women Talk รายการวาไรตี้สนุกสุดๆรั่วๆหลุดๆตามสไตล์เฟิร์นคนเดียวหรือเปล่าทำไมรั่วๆหลุดๆทำไมต้องมีรั่วๆหลุดๆด้วยนั่นสิเพราะผู้หญิงสวยอย่างเดียวไม่ได้ไงก็มีรั่วก็ได้หลุดก็ได้ไม่ต้องเก๊กตลอดเวลาเป็นผู้หญิงสวยต้องมีหลายมิติค่ะคุณผู้ชมถูกต้องผ่านวันเด็กมาแล้วไปไหนมาวันเด็กเหรอพี่โบไปไหนตามสไตล์เด็กๆอย่างเรานะคะพี่เฟิร์นไม่ได้ไปไหนเพราะจริงๆก็โตแล้วจริงๆแล้วแบบไปวันเด็กเขาให้พี่โบเข้าปะเนี่ยก็อาจจะได้นะเพราะหน้าเด็กเขาจะถามว่าเอาลูกมาหรือเปล่าคะเฮ้ยไม่นะเราก็ต้องบอกว่าเด็กตลอดเวลาคือถึงอายุไม่เด็กแต่ใจเราอยากเด็กที่ที่จะไปเหรอนี่มีที่นี่เลยจะบอกว่าที่นี่นะค่ะปกติพี่ว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินที่นี่มาก่อนแล้วแหละแต่ว่ากลับมาคราวนี้นะใช้ไรกว่าเดิมยิ่งใหญ่กว่าเดิมพร้อมกับการเปลี่ยนชื่อด้วยโอ้โหเปลี่ยนชื่อด้วยอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากสิอยากรู้ที่นี่เลยค่ะที่ Sea Life Bangkok Ocean World เดี๋ยวพารากอนหรือเปล่า yes หนูเคยไปตอนที่มันเป็นสยามโอเชียนเวิลด์ตอนนั้นเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วข้างในเปลี่ยนไหมข้างในเหรออาจจะมีอัปเกรดบางอย่างไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมแน่นอนเปลี่ยนชื่อก็ต้องมีกับความอัปเดตแน่นอนอยากไปดูเหลือเกินถ้าอยากไปดูตามมาเลยค่ะที่สยามพารากอนนะคะโอ้โหแค่เดินเข้ามานี่ก็เห็นได้เลยนะว่ายิ่งใหญ่อลังการตระการตาจริงๆนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะเป็นอะควาเรียมระดับโลกที่นี่อยู่นี่เลยใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะคะโอ้วันนี้จะอลังการตระการตาขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดำดิ่งสู่โลกแห่งใต้ท้องทะเลอันมหัศจรรย์กันดีกว่าไปพร้อมๆกับโบกันเลยนะคะไปเลยค่ะที่ Sea Life Bangkok Ocean World แห่งนี้นะคะก็ได้เพิ่มโซนต่างๆมากมายเลยค่ะเพื่อให้คนที่มาเยี่ยมชมนะคะมีความตื่นตาตื่นใจแล้วก็ความสนุกเพลิดเพลินมากขึ้นค่ะนี่มีทั้งหมดมากกว่า13โซนเลยนะและที่โบยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในโซนนั้นค่ะซึ่งเห็นข้างหลังนี่เลยเป็นอะไรเป็นไม่ได้นอกจากอีการำน้ำนะคะแฮ่ไม่ใช่ช็อตด้วยเป็นเพนกวินค่ะเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นตานะคะเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้ค่ะก็คือ Gen 2 Penguins นะคะซึ่งขนาดของพวกเขานะคะก็คือนี่เลยเท่มากใหญ่อันดับ3ของโลกเลยล่ะค่ะดูสินางก็ว่ายน้ำกันอย่างเพลิดเพลินเลยนะอะไรนะอะไรนะหนาวสบายดีและตอนนี้นะคะผมไม่ได้แหวกว่าอยู่ใต้ท้องทะเลแต่อย่างใดนะคะอาจจะเห็นปลาข้างหลังอาจจะงงได้นะทำไมผมยังแห้งอยู่ไม่ตัวเปียกนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะโบอยู่ในที่ Ocean Tunnel นั่นเองนะคะและระหว่างทางเดินนะคะรวมมาถึงห้องนี้ทุกอย่างจะเป็นเหมือนเราอยู่ใต้ท้องทะเลหมดเลยเพราะว่าจะมีปลาแหวกว่าอยู่ข้างบนหัวเราและรอบๆข้างตัวเราค่ะนี่คือความมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของที่นี่นะคะที่สำคัญเลยที่เก๋มากพิเศษไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนมีแต่ที่ประเทศไทยแน่นอนนะคะก็นี่เลยข้างหลังโบอาจจะเห็นกันบ้างแล้วนะคะหลังฉลามนี่ไปอีกนะคะก็คือรูปปั้นของวรรณคดีไทยนั่นเองค่ะซึ่งข้างหลังนี้นะคะก็คือนางยักษ์จากเรื่องพระอภัยมณีและผีเสื้อสมุทรนี่แล้วก็มีนางยักษ์แล้วใช่ไหมนี่ไงนางเงือกและนี่นะคะก็คือนาคเล็กเล็บสั้นค่ะ
ซึ่งความพิเศษของเขานะคะก็คือเขาเป็นนักที่ตัวเล็กที่สุดในโลกเลยค่ะน่ารักมากๆเห็นกันคันหลังนะคะก็จะดิ้นดิ้นดิ้นเกาๆเราไปดูความน่ารักของเขากันเลยค่ะและนี่ก็คือปลากระเบนโพลกาดอทนะคะน่ารักอ่ะBangkok Ocean World แห่งนี้ Aquarium ใจกลางเมืองกรุงเทพนะคะหวังว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นตระการตาแล้วก็โอ้โหมีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับโบในวันนี้นะคะใครอยากมาที่นี่มาง่ายมากๆเลยค่ะอยู่ใจกลางกรุงเทพที่สยามพารากอนนั่นเองนะคะยังไงก็อย่าลืมมาเรียนรู้เกี่ยวกับโลกใต้ท้องทะเลที่นี่นะคะมาง่ายมากๆเลยไปแล้วนะอยากไปไหมอยากไป Sea Life Bangkok Ocean World นะมันอลังการมันใช่มันเลิศมันหรูมันอลังการใช่ไหมเออแล้วเนี่ยทำไมอ่ะทำไมจะไปนอนเล่นกับปลาเขาทำไมไปทำท่าปลาเรียนแบบเขาทำไมเห็นปลาไม่ได้เลยไปทำท่าปลาเรียนแบบปลาอยู่ข้างตู้เนี่ยสนุกมากใช่แล้วใครที่อยากไปสัมผัสความสนุกแบบนี้อย่าพลาดแบบเฟิร์นให้พาลูกพาหลานพาเพื่อนพาแฟนพาญาติพี่น้องไปกันแห่กันไปเลยค่ะที่สยามพารากอนนะคะเขาเปิดทุกวันไหมครับผมเปิดทุกวันค่ะไปได้เลยแต่ว่าตอนนี้เราก็ไปพักกันสักครู่นึงเพราะว่าช่วงหน้านี้เฟิร์นจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากพวกเรากันแน่นอนแฟชั่นไอดอลจริงแล้วเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันออกกับการนี้นะฉันเหมือนโดนฆ่าเบอร์ยี่กับเธอเพราะว่าเธอดูเราก็ไม่ได้มาเพื่อเกิดอยู่แล้วนะคะจริงๆนี่เธอดูนานะคะไม่ว่าจะเป็นแจ็คเก็ตนะคะแบบนี่หนังนะคะขอโชว์ข้อมือหน่อยขอโชว์ข้อมือข้อมือก็แบบว่าฟุ้งฟุ้งฟริงอ่ะขอโทษฟุ้งฟริงนี่ขอโทษนะคะต้มหูหน่อยค่ะนี่คือแบบทุกอย่างจะเป็นฟุ้งฟริงมาแต่วันแล้วก็แบบเสื้อก็แบบกิ๊บเก๋นะมีดีเทลมีลูกไม้อะไรอย่างงี้ค่ะอย่างงี้รองเท้าก็เมทัลลิกนิดหน่อยเล็บก็มาให้แมทกับเสื้อโค้ทเนาะเนาะเพราะว่าตรงปกติชอบแบบว่าแต่งตัวแนวไหนเอ่ยก็จะเป็นคนที่แต่งตัวได้หลายสไตล์บางครั้งก็จะเป็นน่ารักปิ๊กอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวแล้วแบบว่าวันนี้นี่ไปไหนคะเนี่ยแต่งตัวกิ๊บเก๋ขนาดนี้ว่าไปทำธุระมาก็เลยเอาจริงๆเราไม่ใช่คนกรุงเทพเป็นสาวขอนแก่นค่ะเฮ้ยฉันว่าฉันอับอายมากเลยเธอกับพี่หมอทริปหน้าเราไปขอนแก่นกันไหมคะดีไปไหมเผื่อเจอณเดชแล้วมาโพสท่าสู้กันหน่อยดีกว่าความแดงค่ะ